มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกูไก่มาแปลกไม่ได้มาพูดเรื่องซีรีส์แต่อยากมาพูดถึงเรื่องพระเอกคนหนึ่งค่ะ หน้าที่นี้นะคงไม่มีใครนะไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้เคยดูสักนิดหนึ่งเรื่องข้ามภูผาหานท้าลิขิตรักที่เรื่องนี้คือทุกคนมันตกคนดูไปมากมายความตลกบอบาตอนต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็น้าตาแตกตับไตพังปลายเรื่องนี่แหละมันดีงามมากๆคือเรื่องนี้เนี่ยนะนางเอกคือหลิวเซอร์ซอ์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ยังจะมีเหลวอีนหนิงหรือว่านิงเกออะที่วันนี้กูไก่อย่างมาพูดก็คือเรื่องของหนิ่งเกอนี่เองจริงๆหนิ่งเกอเนี่ยนะโอ้โหรับ เล่นแบบบทสมทบมาหลายเรื่องมากเรื่องที่เป็นพระเอกได้รัดคิวออนแอร์ก่อนเพื่อนก็คือเรื่องนี้นี่เองมาอยากจะขอเล่าประวัติและผลงานของหนิงเกอให้ทุกคนฟังหลิววีหนิงเนี่ยเกิด8มกราคมปี1990ปัจจุบันอายุ33ปีฉายาที่แฟนๆเรียกก็มีเหล่าต้าหนิงเกอเซี่ยวหนิงคือหนิงเกอเนี่ยนะไม่อยากจะเรียกเสี่ยวหนิงเลยเพราะว่าสูง189ซนติเมตรสูงมากเพราะงานไม่ว่าจะเล่นกับใครนางเอกก็จะดูตัวเล็ก น่ารักปุกปิ๊กไปหมดหนิงเกินเนี่ยเป็นหนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดีชอบยอกล้อก,กับแฟนๆผ่านเวยป่วเป็นประจำซึ่งเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักร้องก่อนเข้าวงการบันเทิงก็ทำงานมาเพียบเช่นพอ่อครัวหรือแม้กระทั่งจากใบปลิวก็เคยทำ หนิงเกอเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์แล้วก็เป็นนักร้องตามที่ตั้งใจไว้ได้ในปี2014ก็คือสกิลโวคอลแล้วลูกคอเนี่ยเทพมากจนได้เป็นนักร้องนำวงโมเดิร์นบราเธอร์ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะหนิงเกอเนี่ยแทบจะเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็โด่งดังบนโตวีนหรือว่า Tik t o ็กอกจีนเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาไลฟ์จะชวนแฟนๆคุยแล้วก็มีมุกดีๆหลายครั้งมากมายเช่นทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานอย่าเอาเงินมาเปเขาน่ารักป ลา เรื่องข้ามภูผาอาหารทาลิขิตรักนะอะเผื่อใครที่แบบว่าเพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยผ่านมาฟังคลิปนี้มันเป็นเรื่องราวของนางเอกชื่อว่าเรินรูอี้ที่รับบทดโดยหลิวซือ,ซอเนี่ยนะเป็นจอมยุทธ์หญิงแล้วก็พระเอกคือนิ่งยวนโจวหรือว่าหนิ่งเกือของเราเนี่ยเป็นองครักษ์หลวงของระหว่างแควน้นเป็นแคว้นสงครามเป็นแคว้นที่แบบเป็นคู่ต่อสู้กันทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันมาทําภารกิจด้วยกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่ว่าเรื่องราวภารกิจนี้ ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาแปรเปลี่ยนไปจนกลายเป็นความรักในที่สุดนอกจากเรื่องความรักนะทุกคนมันมีเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อนการเติบโตของแต่และตัวละครความยุติธรรมแล้วก็มีดรามา่าการเมืองชิงบอลลังระหว่างแควน้นภายในแคว้นมากมายยุบยับคือมันสนุกมากเวอร์นอกจากเรื่องนี้นะกุ๊กไก่อยากจะพูดถึงเรื่องอื่นๆของหลิวอีหนิงอาดังนี้อ เริ่มจากดาบเสียดฟ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์จีนพีเรียดแนวท่องยุทธภพพระเอกโหเรียกพระเอกไม่ได้คือเรื่องนี้ตัวเอกเยอะมากเอาใหม่เอาใหม่มันเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยจิตใจดีงามหวังเสี่ยวสือซึ่งพระเอกคือเจิงซุนซี เจอซุนซีพระเอกเนี่ยได้รับภารกิจบางอย่างไปพบกับซูเมิงเจิรเออนิยใหญ่เนวยุทธภพมันต้องมีภารกิจเว้เออซูเมิงเจิรเนี่ยรับบทโดยเฉินชูเหอซึ่งซูเมิงเจิรเป็นนายน้อยแห่งหอส่วนวาดพิรุณพรชื่อโคตรยาวแล้วทีนี้ระหว่างทางนะหวังเซี่ยวซือก็จะได้เจอกับเวินโหรและไปเฉาเฟยนี่ไปเฉาเฟยนี่แหละหลิวอีหนิงเล่นจ้าส่วนเวินโหรที่เป็นน้องผู้หญิงคือหยางาวเฉาเย่ทีนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็เดินทาง ด้วยกันจนกลายเป็นมิตรภาพมาเนี่ยมิตรภาพอีกแล้วแก่ทั้ง3ร่รวมเดินทางเข้าเมืองหลวงตามหาซูเมิงเจินแล้วก็ทําให้หนุ่มน้อยใส่เสื้อวังเซลสือค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นวีรบุรุษเรื่องนี้เนี่ยนะหนิงเกอของเราเนี่ยรับบทแบบยังไงดีจะเรียกว่าดีก็ไม่ได้จะร้ายก็ไม่เชิงแต่เป็นตัวละครสําคัญที่พัฒนาเรื่องราวนะควรไปดูหล่อด้วยอยู่ตั้งแต่ต้นยันเกือบจบ อ่ะอีกเรื่องหนึ่งปริศนาลับขั้วสุดท้ายเรื่องนี้เป็นแนวระทึกขวัญคือวันหนึ่งมีพัสดุปริศนาส่งมาถึงอูเสียเออเจงสุดสีเลยอีกแล้วแกแล้วพัสดุนี้บ่งชี้ถึงคนในอดีตที่หายสับสนไปเมื่อ19ปีก่อนเขาก็เริ่มแกะรอยแล้วก็ไขเรื่องราวสุดซับซ้อนตามเบาะแสที่ได้รับมาทําให้เขาต้องออกเดินทางเพื่อหาว่าใครเป็นคนส่งพัสดุชิ้นนี้แต่การเดินทางครั้งนี้ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการอ่ะก็จะมี เจิงซุนซีหลิวอวีหนิงเซี่ยวอวีเหลี่ยงแล้วก็หลิวอวีหานทั้งสองเรื่องนะดับเสศษฟ้ากับปริศนาลับขั้วสุดท้ายเนี่ยดูได้ทางพี่อ้นะไอฉี I ่อี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะดูทางไอฉี่อี้อีกแล้วคือเรื่องคนเดือดเลือดร้อนเป็นเรื่องราวของเซี่ยงไฮ้ในศตรวรรษที่20ที่นานาประเทศตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็ใช้กําลังยึดครองดินแดนจนประเทศเกิดความแตกแยกกองกําลังฝ่ายต่างๆแก่งแย่งชิงดีทําให้ชาวเซี่ยงไฮ้ต้องใช้ชีวิตแบบถูก,กขีดขมแหงแล้วก็ถ้า กลางสถานการณ์ความกดดันนี้อูเฉียนซึ่งรับบทโดยหวงจื่อเทาเด็กกําพาราที่อาศัยอยู่ข้างถนนคนหนึ่งต่อมาถูกอุปการะโดยอูฝ่าเทียนซึ่งรับบทโดยจางฟานพ่อบุญธรรมซึ่ง ตัวเอกของเราก็เติบโตมาพร้อมกับเวยเชิงเฟิงหรือว่าหลิวอีหนิงตำรวจลาดระเวนและพวกเขาต้องอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายจนกลายเป็นผู้มีอํานาจในเสี่ยงหายน,นี่เป็นไงล่ะคะคือทุกคนเดี๋ยวก่อนนะบอกตรงนี้ก่อนว่าต้องทําใจก่อนว่าหลิวอีหนิงเนี่ยรับบทตัวละครสมทบนะทุกคนทุกเรื่องที่กล่าวมาเพราะว่าเรื่องข้ามภูผาเนี้ยเป็นพระเอกเรื่องแรก เรื่องนี้นะอ่ะย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องคนเดือดเลือดร้อนเนี่ยก็ดูได้ที่ไอชีอีเช่นกันอ่ะเรื่องต่อไปสตรีหันฉ่างเกิดเรื่องนี้นะไม่ใช่ไอชีอีแล้วแต่ดูได้ทางวีทีวีเรื่องนี้เป็นแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์นําแสดงโดยตีลี่เร่อปาแล้วก็อูเลยเรื่องนี้วีหนิงหนิงเกอของเรารับบทพระรองซึ่งเป็นบทบาทห้าวตูซึ่งเป็นองค์รักจ์จเป็นขององค์หญิงหยงอันแล้วก็รับบทโดยเจ้าลูซือแกบทบาทที่ได้รับเนี่ย ของหนิงเกอเป็นหนุ่มน้อยเก่งกาจวรยุทธ์ทำงานถวายหัวให้กับพ่อบุญธรรมอย่างเลือดเย็นเด็ดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในก็เป็นคนอบอุ่นคลั่งรักอีกด้วยเรื่องเนี้โคตรสนุกดังเปรี้ยงปรางมากในประเทศไทยใครยังไม่ได้ไปดูนะไปค่ะ VTV ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องอันเลอจวนเรื่องนี้นะดูได้ทางโยคู่ เรื่องนี้มีติลีเร่ป่าเป็นนางเอกอีกแล้วเธอแล้วก็มีกงจ้ินเป็นพระเอกส่วนหนิงเกิน,นะรับบทเป็นแบบโอ้ยพระรองที่รักเธอร่วมหนิงซีเป็นอารักกรมอาญาที่แอบรักแล้วก็ทําเพื่อนางเอกมาตลอดคือสองตระกูลที่เคยร่วมมือกันก็รังสรรค์บ้านเมืองเกินหักหลังกันกลายเป็นหนี้เลือดระหว่างพระเอกนางเอกจนทางเดินทั้งคู่นะั้นแทบจะแบบไม่สามารถจะบรรจบกันได้อีกแล้วนางเอกก็เลยต้องเติบโตมากลายเป็นโจรสลัดชื่อดังโดยมีหนิงเกินของเราคอยอยู่เคียงข้างทาเพื่อนางเสมอ แม้นางเอกเนี่ยเข้ามาในวังหลวงแบบเต็มไปด้วยแผ่นร้ายนะหนิ่เกิดก็คือแบบว่ายอมช่วยนางทุกสิ่งย่างเรื่องนี้ก็ปังไม่แพ้เรื่องอื่นเช่นกันอ่ะอันนี้ก็คือบรรดาเรื่องที่อ่อนแอไปแล้วใช่ปะแต่ยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้ฉายแล้วก็กุ๊กไก่นะกับหลายๆคนก็คือตั้งตารอคอยเรื่องแรกนะโอ้โหเรื่องแรกเลยปอระปักจำนนแสดงคู่กับซ่งจูเออเรื่องนี้มีนิยายในบ้านเราด้วยนะซึ่งก็โด่งดังมากอันนี้คือแบบ ไม่อยากจะพูดหลายคนก็คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าติดอยู่ระหว่างการแขวนเนื่องจากซ่งจูเอ,อ๋อที่เล่นเป็นนางเอกเนี่ยมีเรื่องราวปัญหาประเด็นเกี่ยวกับภาษีก็ต้องรอให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดหรือใดๆแต่ว่าซีรีส์ก็คือโดนแขวนไปก่อนรอค่ะรอค่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้เรื่องนะก็ อดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวกูไก่นะจะมาทําเรื่องย่อที่เป็นนิยายประปักจำนวนให้เรื่องนี้แปลไทยมีสี่เล่มจบถ้าจำไม่ผิดเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือม่านมุกม่านโยกเรื่องนี้ยเล่นคู่กับเจ้าลูกซื้อด้วยแกจํำได้ไหมว่าเรื่อง ก่อนหน้านี้สตรีหานฉ่างเกินียนะหนิงเกินเล่นกับเจ้าลู่ซือเป็นคู่กันอันนั้นเป็นคู่รองใช่ปะอันนี้ก็คือเป็นการกลับมาพบกันหลังจากที่แบบเขาจินหนักกันมากจากเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องม่านหมุกม่นานหยงเนี่ยนะกําลังถ่ายทําอยู่เออก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่เร็วสุดก็คือปี2024แหละทุกคนใครที่คิดถึงหนิงเกินนะระหว่างนี้คือแบบยังไม่เต็มอิ่มกับข้ามภูผาใช่ไหมไปค่ะไปวนดูเรื่องที่ว่ามานะคะ5เรื่องค่ะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ ออก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ